อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูสดชื่นมากๆมาฝากเป็นเมนูพุดดิ้งค่ะคุณผู้ชมอาจารย์เมย์จะชวนคุณผู้ชมทําพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกับมะม่วงโอ้โหแค่ฟังชื่อก็น่ากินมากๆแล้วอ่ะอยากรู้ว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงเราต้องเตรียมส่วนผสมอะไรบ้างนะคะติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะเมนูของเราวันนี้อย่างที่บอกเป็นเมนูแสนสดชื่นคือเมนูพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกับมะม่วงนั่นเองค่ะขั้นตอนการทำง่ายมากๆไม่ต้องมีเตาอบเลยแค่หม้อกับเตาคุณก็สามารถทำพุดดิ้งแสนอร่อยได้แล้วพุดดิ้งของเราวันนี้จะเริ่มจากชั้นแรกเรามีทั้งหมด3ชั้นชั้นที่1กับชั้นที่3เป็นแบบเดียวกันส่วนชั้นที่2เป็นมะม่วงกับกะทิแหละคุณชั้นแรกของเราจะเป็นน้ำแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนใช่ขั้นตอนการทำพุดดิ้งของเราแน่นอนค่ะผงวุ้นตรานางเงือกจากนั้นนะคะน้ำเปล่าน้ำตาลทรายใบเตยค่ะนานาขยำเขานิดนึงกลิ่นวานิลาผงนะคะสีผสมอาหารสีชมพูเราจะไม่เอามะพร้าวของเราไปต้มนะคุณหม้อที่สองของเราเป็นวุ้นกับมะม่วงผงวุ้นฟ้านางเงือกนะคะทำปัวกะทิ 100%แป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายน้ำเปล่าวานิลาผงคนส่วนผสมให้เข้ากันอันนี้จะเป็นพิมพ์วุ้นที่เราจะใช้นะคะพิมพ์วุ้นของอานาเนี่ยคุณจะเห็นว่าเราล้างแบบยังเปียกอยู่แบบนี้ทำให้เราเอาวุ้นออกมาง่ายขึ้นเป็นเคล็ดลับค่ะโอเคสมผสมเดือดแล้วใช่ไหมเราก็ใส่มะพร้าวไปเลยนั่นนะเดือดแบบนี้ใส่มะพร้าวลงไปเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะซอยเป็นเส้นแล้วก็ลงเลยนะแลกกันเราก็ขอหยอดลงไปไม่เยอะนะคะด้วยความที่เราทำวุ้นเป็น3ชั้นเราต้องการให้วุ้นของเราเซตตัวให้ไวส่วนที่ต้องการเซตตัวให้ไวก็ต้องลดอุณหภูมิให้ไวที่สุดใส่น้ำแข็งลงไปเลยค่ะส่วนที่ไม่ต้องการให้เซ็ตตัวนะคะเราก็จะแช่น้ำร้อนเพราะว่ามะพร้าวอ่อนของเราถ้ายิ่งโดนความร้อนนานๆแบบแรงๆอ่ะมันจะไม่อร่อยโอเคเมื่อกี้เราต้มกะทิของเราจนเดือดแล้วกับวุ้นนะคะจากนั้นเราใส่มะม่วงจากนั้นนะคะเราเอาวุ้นที่เป็นวุ้นกะทิของเราใส่ลงไปจากนั้นรอสักครู่ให้หน้าเขาเริ่มตึงๆแล้วเดี๋ยวเราจะใส่วุ้นมะพร้าวอ่อนของเราชั้นสุดท้ายลงไปค่ะนาจะค่อยๆใส่ตัวมะพร้าวลงไปก่อนจ
จากนั้นทิ้งไว้อย่างนี้เลยค่ะจนกระทั่งน้ำแข็งของเราละลายหมดวุ้นของเราก็ตึงพอดีเซตพอดีนำเข้าตู้เย็นนะคะจนถึงเวลารับประทานค่ะถ้าหมองมันเสร็จแล้วหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้กับพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนมะม่วงของเราเราจะเอาวิปปิ้งครีมบีบนะคะเพื่อตกแต่งเขาเรามีมะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวกรอบคั่วเรียกมะพร้าวกรอบเนาะค่ะดอกเข็มดอกไม้อะไรก็ได้น่ารักน่ารักเพิ่มสีเขียวนิดนึงค่ะช่อสาระแหน่สวยๆ1ช่อเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกับมะม่วงของนานาและอาจารย์ในวันนี้ทำง่ายมากๆถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าพิมพ์มันใหญ่เกินไปทานไม่หมดทำเป็นถ้วยเล็กๆก็ได้เหมือนกันนะลองเอาสูตรของเราไปทำกันดูนะคะรับรองความอร่อยเลยล่ะคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะหากคุณผู้ชมอยากจดสูตรรายการของเราหรืออยากดูพวกเราย้อนหลังเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ YouTube นะคะ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีวันนี้พวกเราทั้งครอบครัวขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 ทาง Workpoint TV หมายเลข23นานาและอาจารย์เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้านะครับเท็ดดี้มีเมนูอร่อยๆ อย่างพีชวานิลามาฝากกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนั่นก็คือเค้กชิฟฟ่อนแต่งไข่ครับนานากับอาจารย์เมย์เนี่ยมีผลไม้ที่เรียกได้ว่าประเทศไทยโชคดีมากที่ปีนี้มีทุเรียนเยอะสุดๆวันนี้เราก็เลยเอาทุเรียนของเราเนี่ยมาทำเป็นเมนูแสนอร่อยคือเครปทุเรียนนั่นเองค่ะ